ขึ้นมาแทรกนะอีเมลใช่ไหมพวกเนี่ยดูสิมันมีเยอะแยะเลยที่ใส่ไปอ่ะใช่ไหมมันเกี่ยวกับตัวเรามาอย่างยกตัวอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยจากอาตมาเนี่ยคนบางคนเนี่ยรู้จักจากมาตั้งไหนบางทีจากเฟซบุ๊กจากนำบัตรบ้างแล้วเข้าไปซื้อเฟซบุ๊กมาอ้าวมีนั่นเลยกับคนที่มาจากเซินเซินเนี่ยเขาติดตามในเฟซบุ๊กติดตามในยูทูบมาตั้งนานเลยนะพอเข้าไปพบอ๋ออาจารย์นี่ไปจากไหนเป็นคนที่ไหนจังหวัดจังหวัดตามตามมาแกไม่เคยมาเมืองไทยเลยมาเนี่ยมาครั้งแรกเลยมาจะมาหาโดยเฉพาะเลยแล้วก็แปลกเหมือนกันนะแต่มาก็ไม่เคยรู้จักเลยนี่ก็สิงคโปร์ที่จะมาสักสองคนเนี่ยแต่มาก็ไม่รู้จักเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมาเรียนจากกระดูกสันหดเหมือนกันเนี่ยนะคำข้างหลังจะมาสมวันที่สิบนะครับพูดใจเรียนนวดหนองก็แล้วกันโอเคต่อไปโอเคเนี่ย9ช่องเนี่ยฮะใครจะถ่ายรูปก็รีบถ่ายนะถ่ายแล้วเงินต้นกระดาษมันเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาอังกฤษโอเคที่จริงเนี่ยเรานำบัตรง่ายมากๆเลยเราท่องจำเราท่องจำอะไรนะให้9ช่องนี้ก็พอแล้วนะ9ช่องต้นกระดาษถ่ายแล้วลงไปนะคนอยู่ใกล้นะถ่าย9ช่องนะเราท่องให้จำใช้เวลาสัก3นาทีก็ท่องจำแล้วเขียนให้เป็น9ช่องเสร็จแล้วท่องให้จำเสร็จแล้วพอท่องจำปุ๊บเราเจอนามบัตรใครเดี๋ยวใครมีนามบัตรเอาขอบาทประมาณนี้ใครไปบินที่บาทนามบัตรหน่อยสิเดี๋ยวจะได้มีข้อไปด้วยอ่านไปด้วยเอานามบัตรอาจารย์นามบัตรอาตมาคนเดียวไม่พอเราต้องมีนามบัตรคนอื่นด้วยแต่ที่มีนามบัตรตัวเองยิ่งดีแหละถ้าไม่มีก็นามบัตรคนอื่นหมดแม่เอาบาทประมาณมาเลยที่ที่มาได้มีตังค์ไหมมีไหมยกมาเลยนี่ใส่ในบาทนี่ก่อนเลยเดี๋ยวจะมาใส่ในบาทนี่ก่อนใส่ในบาทเดี๋ยวจะมีไหมมีอีกไหมใครมีนำบัตรมาจะจะเขาให้เดี๋ยวหลังจากห้องเรียนเนี่ยถ้าเอามาให้ตมาดูจะเก็บตังค์คนละ10บาทเพราะตอนนี้ดูฟรีชอบโปรโมชั่นใช่เดี๋ยวคืนก็ได้นั่นแหละไม่เดี๋ยวจะเป็นอะไรนักเรียนเอาไปศึกษาที่สตาร์ดี้ใช่ใช่ต่างคนรู้จักที่ดีที่สุดเราจ่ายใครก็ไม่รู้จักพันธุ์แจกมาถ้าแจกมาก็เราก็ลองดูแล้วของอาจารย์ของหนูเป็นของพระอาจารย์เต็มโอเคช่องแรกคืออะไรเจริญพัฒนาช่องที่2อุปถัมภ์ช่องที่3อะไรนะอสังหาริมทรัพย์ใช่มั้ยช่องที่4ทีมงานแล้วก็ช่องที่ตกกลางเครียดใช่มั้ยแล้วช่องที่อันนั้นเป็นอุปสรรคปัญหาแล้วช่องนึงก็เป็นอะไรนะมนุษยสัมพันธ์แล้วก็ลาภเงินทองแล้วก็อีกจุดนึงก็คืออะไรนะความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษมาอ่านไม่ออกนะถ้าภาษาจีนนี่เฉินจางซื้อสื่ออะไรนะฉายชานฉายชานแล้วก็อะไรนะบอลตุ้ยแล้วก็อะไรเนี่ยยาดิสายด้านเรื่องจุกควันจีไม่มีคนจีนมาฟังคนจีนติดตามคนเดียวไปนั่นแหละฉายฟูแล้วเชียนเงินแล้วภาษาอังกฤษจะมาอ่านหรือให้อ่านแล้วพวกเราหัวเราะกันจะมาฆ่าเองเหรอที่จริงนามบัตรเนี่ยพยายามตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้เบนไว้นะโอเคมาคุยอีกหน่อยนะตรงกลางด้านสุดเนี่ยเราควรจะเอาไว้โลโก้นะโลโก้หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบรนด์ของเราอะโลโก้นี่ก็คือว่าเป็นตัวที่คนจำง่ายกับขีดปุ๊บอันนี้เรารู้เรื่องอะไรไนกี้โอ้โหมันง่ายมากจังเลยอย่างกับใครใช้แอปเปิลบ้างลูกแอปเปิลมีคนกัดปุ๊บเอาในแอปเปิลนะแอปเปิลตอนแรกๆมันไม่ใช่แอปเปิลแบบนี้นะมันเป็นอะไรนะต้นแอปเปิลแล้วห้อยมาก็เรียกว่าต้นลูกส้มลูกอะไรนะลูกไม่ใช่ลูกแอปเปิลอะไรแล้วเรามาเปลี่ยนแล้วกันโลโก้เนี่ยถ้าเราจะทำโลโก้อะไรก็ช่างนะทำพยายามทำแบบโลโก้แบบที่มันแบบจำง่ายๆโลโก้ที่จำง่ายๆที่สุดไม่ใช่จำยากนะจำง่ายๆเลยโลโก้ที่จำง่ายอย่าเอาไปจำยากนะแต่แล้วตรงอุปถัมภ์เนี่ยควรใส่ชื่อพนักงานหรือว่าชื่ออะไรนะเบอร์โทรหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยที่มันเสริมเราหรือว่าใครที่เป็นสปอนเซอร์เราอ่ะสมมติบริษัทนี้เราสามารถเอาโลโก้เขาเนี่ย
มาใส่ที่เรามาใส่ให้เราใครที่มาเรารับสินค้าก็มาขายหรือว่าอะไรเนี่ยก็ให้เขาเป็นสปอนเซอร์เราก็เป็นสปอนเซอร์เราที่คือว่าอุดหนุนเราอะไรเราจะขายดีอะไรดีแล้วก็ที่อยู่เนี่ยสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ใส่ที่อยู่เนี่ยแล้วก็ทีมงานนี่คือว่าใส่ชื่อบริษัททียาวมันจะถึงมนุษยสัมพันธ์ก็ได้ถ้าเราไม่มีรูปอ่ะนะตรงกลางนี่เลข5ใช่ไหมมันจะเลข5ตรงกลางนี่เลขเลยตรงกลางนี่มันเป็นเหมือนกับอะไรนะปัญหาอะไรยาที่เครียดนะบางทีอะไรๆคือตรงกลางเนี่ยมันหนักเหมือนกันนะสมมติว่าเราสังเกตเวลาเราถูกอยู่ตรงกลางดูแล้วปุ๊บเนี่ยสารพัดปัญหาอะไรมันจะมารวมอยู่ตรงเราเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะปัญหาตรงกลางอุปสรรคปัญหาใช่ไหมมนุษย์สัมพันธ์เนี่ยใส่ชื่ออะไรใครที่มนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไปเจอคนก็เงียบกริบเลยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยชอบแบ่งปันไม่ชอบคุยจะมารอบเนี้ยจะมาสังเกตเห็นไหมเอ๊ะจีพีโอกลับไปไหนหมดแล้วเนี่ยจีพีโออยู่กี่คน1คน2คน3คนอ้าวคุณกรไปไหนล่ะอาบน้ำใช่จริงๆเนี่ยจะมาเห็นจะมาชอบนะคนเข้าคอร์ส GTO มาแล้วผ่านคอร์ส GTO แล้วพูดเก่งทุกคนเลยจับไมค์ให้เนี่ยไม่ยอมวางลงเลยต้องไปขอลงเชิญกินข้าวแล้วข้าวเย็นหมดแล้วไม่ใช่ว่าให้เขาหยุดนะว่าแล้วพอมาข้าวเย็นเนี่ยที่จะเขารู้แล้วอาจารย์บอกให้หยุดแล้วอ้าวนินทามาพอดีอันนี้ตายยากเหมือนกันเนี่ยคือว่าเนี่ยคือว่าชอบที่ไหนชอบที่เขากล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าคุยกล้าอะไรเนี่ยคือเลขอะไรนะคนที่ผ่านการอะไรคือว่าการพูดการคนที่เราพูดเก่งอะไรเก่งมนุษย์สัมพันธ์ดีไปที่ไหนเนี่ยคนถ้ามันรับคนก็ชอบอย่างกับยกตัวอย่างเราว่าคนอะไรเนี่ยคุณประธานเราเนี่ยเป็นไงมนุษยสัมพันธ์ดีไหมดีทั้งมุกเทฮามุกตาหลบมุกคลายเครียดมุกอะไรจะเอาไม้ให้ป๊อบเนี่ยจะมาสู้ไม่ได้เลยจะมากลัวแย่งไม้จะมาหน้าดูนั่งใกล้พูดเก่งมากๆเลยนะจะมายังยอมเลยนะสามารถให้เราไม่เครียดคนอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนคนก็รักก็ชอบโอเคไหมเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ใครถ้าไม่มีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยก็จะเอาชื่อไปไว้ตรงนี้ก็ได้ต่อไปเนี่ยเราชื่อไว้ตรงนี้คนจะรู้จักเราหมดเลยในระแวกตำบลนี้อำเภอนี้หมู่นี้ชื่อคุณเดินใครไม่รู้จักบ้างโอ้โหรู้จักสิรู้จักตั้งแต่ปลายซอยถึงท้ายซอยเลยรู้จักหมดเลยแล้วก็เรื่องเงินนี่เรื่องอะไรนะเรื่องเงินทองตรงเงินทองเหมือนกันที่ตรงเงินทองเนี่ยอาตมาก็ไม่เชื่อนะตอนหลังเนี่ยอย่างกับหลวงพ่ออาตมาเองอยู่ไต้หวันที่วัดที่ตะบันหยอนำบัตรท่านนะโอ้โหเป็นเหมือนกับเครียดมากๆท่านอยู่ตรงกลางก็ไม่มีเงินเมื่อก่อนปี2000จนถึงประมาณ2000ถึงตอนนี้ก็ทุกวันเลยตอนที่1999จนถึง2000เนี่ยโอ้โหท่านเงินดีนะท่านเงินเก็บสร้างวัดเงินเก็บเยอะได้มีเป็น10-20ล้านแต่พอตอนหลังเนี่ยถูกหลอกไปอาตมาช่วงหลังเนี่ยอาตมาตั้งแต่ประมาณ2007เนี่ยพอ2007อาตมาก็ไม่ค่อยได้อยู่ละปีหนึ่งกลับไปไม่กี่ครั้งนะไม่ค่อยได้อยู่กลับไปครั้งก็ทีละท่านก็ถูกหลอกนั้นจนปัจจุบันเนี่ยเป็นหนี้สินเยอะเลยกลับไปธรรมะก็สงสารจะช่วยหลวงพ่อยังไงธรรมะก็เลยว่าเราลองปรับท่านนะใช่นี่ของทีโอป่ะโอ้โหดีมากเลยต่อไปนี่ทีโอนี่เดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนนามบัตรเลยโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยหลวงพ่อปัญญาแล้วท่านก็ไม่ค่อยเชื่อนามบัตรจะมาทำให้เลยนะไปที่บริษัทลงทีบอกให้ทำนามบัตรหลวงพ่อนี่พอทำน้ำปุ๊บโอ้หลังจากนั้นจากที่ถูกหลอกเนี่ยไม่ถูกหลอกและจากที่อะไรนะปกติท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดไทเปเอาไปมานะเจ้าคณะจังหวัดไทเปไฟไหม้วัดคอกตายเผาถูกเผาตายท่านจะเป็นรองจังหวัดหรือได้ท่านเป็นรองท่านก็เลยได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดโดยบรรยายโดยปริยายไม่ใช่โดยบรรยายไม่โดยบรรยายเราต้องเป็นบ้านอาตมาทำบ้านขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยโอ้โหไปเพราะว่าระหว่างรอที่จะเลือกเจ้าคณะจังหวัดใหม่ท่านก็เป็นประมาณอยู่กับปีหนึ่งนะเพราะว่านั้นยังไม่ครบวาระสมมติว่าทำองค์นั้นท่านกำลัง3ปีแล้วถูกไปข้อใดยาปีท่านก็ขึ้นมาแทนพอขึ้นมาแทนปุ๊บอาตมากลับไปไต้หวันเวลาขับรถตรงไหนไปไหนไปประชุมบ้างไปงานอะไรบ้างเฮ้ยอะไรก็เจ้าคณะมาแล้วเจ้าคณะนะโอ้ไปไหนอะไรนะจุอะไรนะซื้อจางมีซื้อจางโอ้โห
เราก็เราเป็นนักโชเฟอร์หลวงพ่อจะไปนะก็แต่เราไม่ต้องไปหาจอดไกลๆนะครับผมจะมีที่จอดรถสบายเข้าไปเปิดประตูให้หลวงพ่อเอาลงไปได้เพราะว่าตมาก็ขับรถเองนะอยู่ไต้หวันนะรถให้หลวงพ่อเพราะว่าท่าจีนนี่ขับรถได้นะมีใบขับขี่นะโอเคนี่แหละตอนหลังเนี่ยท่านก็โอเคเลยนะจากแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยท่านจะไม่ค่อยสนับสนุนอาตมานะเรื่องจักรกระโดดก็ดีเรื่องไปเรียนรหัสชีวิตก็ดีเรื่องอะไรแล้วก็ดีแต่ตอนหลังเนี่ยพอดีเห็นอาตมาออกทีวีออกสื่อมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลายๆพันคนหลายๆหมื่นคนกับไปไต้หวันอาตมาก็เจอลูกศิษย์คนนี้มาหาไหมก็ใส่ซองไปห้าพันสองพันหมื่นหนึ่งท่านก็ยิ้มแล้วเสร็จแล้วท่านก็พยายามนะเวลาอาตมากลับไปทีหนึ่งท่านก็จะบอกข่าวญาติโยมกับลูกศิษย์ลูกหาท่านสารหลงเช่นนั้นอย่างผู้ชีแค่ครับแล้วก็จะโอ้คือแล้วก็แนะนำให้เฒ่าแก่ให้ตมาเนี่ยไปบอกให้ไปมาไปเนี่ยถามนำบัตรให้เนี่ยให้ออกนำบัตรให้อะไรให้โอ้โหตมาเลยว่าเอ๊ะท่านยอมพึ่งยอมรับตอนเราจะท่านไปแล้วตอนที่เราอยู่กับท่านเนี่ยท่านไม่ให้เราเรียนบ้างอันนี้บ้างนี่แหละแต่ตอนหลังเนี่ยท่านแนะนำคนให้เรานะโดยแม้แต่นวดจากกระดูกหรือว่าอะไรเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็ไม่เคยชอบให้ตมานวดหลังจากอาตมามาสอนมาคนมาอะไรปุ๊บเนี่ยกลับไปเนี่ยท่านก็ให้ตมานวดบ่อยๆบางทีท่านเจ็บท่านปวดโดยเฉพาะ2ปีที่แล้วท่านสต๊อกนะญาติเส้นเลือดสมองตีบตมารีบบินกลับไปเลยนะบินกลับไปไปช่วยไปดูแลท่านในโรงพยาบาลประมาณเดือนมาไปนวดไปบีบไปจัดกระดูกให้โอ้ท่านพอใจมากๆเลยเนี่ยตั้งแต่นั้นมาท่านถึงว่าโอ้โหสาหลงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปเรียนนวดหรือนวดเราไปเลยนะห้ามไม่อยากให้มาเรียนแต่ตอนเนี้ยมันอะไรนะผลที่มันไปเรียนเนี่ยมันเอามาช่วยเราเลยโอ้โหรู้สึกเป็นไงบ้างดูสิดีจะชื่นใจใช่ไหมองค์อื่นนี่หายซักหมดเลยไม่มีใครสนใจท่านเลยเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเพื่ออะไรที่บวชไปแล้วศึกไปแล้วไม่เคยกลับไปเลยนะบางทีสิบกว่าปีไม่เคยไปแต่ตมาเนี่ยก็ยังกลับไปช่วยท่านตลอดเลยนะโอเคมนุษย์สัมพันธ์เป็นไงบ้างมนุษย์สัมพันธ์เอาอะไรไว้อะไรใครมีชื่อตรงไหมมนุษย์สัมพันธ์บ้างข้างหน้าไม่ใช่ของแฟนไม่ใช่ของแฟนเราความสามารถพิเศษรอบนี้ตมาเลยเหนื่อยเลยโชว์เดียวเลยทำไมโชว์เดียวเราดูปฏิทินทำไมจะดูปฏิทินดูใบปอดเนี่ยอะไรนะคุณถ้าทำมาตกใจจะทำเสร็จแล้วเอาทำไมรูปเหมือนใหญ่แน่ดูตายเลยทำไมตอนนี้ตังระเบิดแน่ในสถาบันเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยตัวไหนแล้วล่ะเชื่อจะมามาอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษเป็นหมดเลยได้หมดเลยร้องเพลงก็ได้ไม่ยักก้นก็ได้เลยฮงจุ้ยก็ได้อะไรบ้างที่จะได้ไม่ส่งชาร์ตนี้มาให้หนูอ่ะเนี่ยจะมาต้องบอกแล้วนะว่าต้องเอาอย่างนี้นี่โอ้จะมาเลยเลยว่ารอบนี้จะมาทำไมแสดงเยอะกันไปเพราะว่าชื่อจะมาตรงไหนความสามารถพิเศษจะมาแล้วมีอะไรพิเศษกับคนอื่นเลยเป็นหมดเลยคืออย่างนั้นเนี่ยพวกเรามาเรียนเนี่ยโอเค1ฮงจุ้ย2รหัสชีวิต3นำบัตรพวกนี้ก็เรียนนวดสนองไอ้โอ้โหเรียนได้ไป4อย่างยังไม่ได้เรียนหูตาใบหน้าเท้าอะไรเดี๋ยวพวกนี้ให้อาจารย์ครูสอนบ้างนะจะมาเหมาเองไม่ไหวนะจะมาเสียงเรื่องแบบละพวกนี้นะโอเคไหมโอเคเรามาดูอ่านเองนะจะมาที่ว่าบางทีไม่ได้ปิ้นให้เราเพราะว่าปิ้นให้เราไปพวกเราก็อ่านไม่ออกทำไงดีอ่ะถ่ายรูปไปก็อ่านไม่ออกอีกอ่ะก็ทำไมอ่ะเพราะว่ายังไม่มีใครมาทำมาเป็นอะไรหนังสือทำเป็นภาษาไทยให้จะมาทักทีเนี่ยจะมาก็รออยู่นะเรื่องนำบัตรถ้าส่วนมากเลยที่นำบัตรจะมากล้าเหมือนกันนะประมาณจะมาน่าจะมาเผยแพร่ประมาณรุ่น18รุ่น20น่าจะประมาณดูแล้วเราหลายปีแล้วปีตะมาก็ไม่ทราบอ่ะ18ถ้าจะเรารุ่นไหน2000คศ2011 20แล้วเนี่ยถ้าจะ78ปีแล้วนำบัตรถ้าเราเห็นใครนำบัตรสไตล์ที่ตะมาส่งไปให้เราเนี่ยนะตรงกลางมากๆแสดงว่าสงสัยมันออกมาจากอันเนี้ยสถาบันถนอมรามชีวิตไม่ใช่สถาบันมาเลเซียแต่มาเลเซียเนี่ยเราเจอนำบัตรเราจะเห็นแบบนี้เยอะเลยนะแบบสไตล์แบบนี้เยอะเพราะว่าเขาเผยแพร่มาตอนนี้เยอะสิงคโปร์โอเคเสร็จแล้วเรามาดูนะนำบัตรเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังข้อห้ามอยู่หลายอย่างอย่างแรกก็คือว่าอย่างขู่ชื่อนะถ้าโกงชื่อโกงชื่ออันนี้จะแปลว่าคำว่าโกงนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือว่าพนักงานตัวหนังสือเนี่ยโกงชื่อตัวหนังสือโกงเมื่อกองชื่อนี่เป็นยังไงเรามาดู
ข้างบนมีโลโก้ใช่ไหมข้างบนแล้วก็ชื่อบริษัทตรงกลางเนี่ยมีชื่อตัวเราแล้วมีตำแหน่งแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่วนมากอะนำบัตรนำบัตรที่เห็นน่ะนะนำบัตรที่เห็นแค่นี้ก็ได้ประมาณนะจะมาจะดูตอนนี้นะเดี๋ยวจะมาพักเบรกที่ไม่ดูให้นะบอกเดี๋ยวพักเบรกที่จะเก็บตังค์ละโอ้ยนำบัตรนี่ไม่ผ่านสักคนเลยเนี่ยไหนรู้จักนะเป็นที่ไหนใช่ไม่ทานทุกคนไม่มีในนี้ไม่มีนามบัตรเป็นกระเป๋าไปดังนี่ GTO อ๋อ GTO โอเคไว้นี่ได้เดี๋ยวเราจะเจอนามบัตรนี้เราจะยกให้ดูนะคือนามบัตรกงในนี้ไม่มีนามบัตรกงนะนี่ไม่มีไหมตัวอย่างไหมประมาณนี้นี่นามบัตรประมาณกงคือว่ามีโลโก้มีอะไรนะชื่อบริษัทแล้วก็ตรงสองข้างว่างเปล่ามีแต่นะชื่อตัวเองกับตำแหน่งตัวเองเทียบไหมเทียบมีอุปถัมภ์ไหมไม่มีแล้วมีเงินมีทองไหมไม่มีเนี่ยบางทีไม่มีเงินไม่มีทองคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะวางไว้กลางนี่แหละส่วนมากนามบัตรจะเห็นเยอะๆก็จะเป็นแบบนี้เลยมันเป็นเจ๊เรื่องอะไรเนี่ยผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ครับใช่โอเคเวลาไปพรีเซนต์เก็บเงินเขาอะครับโอเคต่อไปอันนี้ทำไมมันเหนื่อยเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีอุปถัมภ์แค่ไม่มีเงินไม่มีอุปถัมภ์นี่เหนื่อยไหมทำงานเหนื่อยแล้วพนักงานอะเรายกตัวอย่างเช่นว่าคนจีนอะเมื่อก่อนคนจีนเข้ามาประเทศไทยเราเรียกว่าอะไรนะเสียบหรือหมอนใบใช่ไหมแล้วเขาว่าไอ้เจ๊กใช่ไหมเราจะด่าเขามากบางทีคนจีนเนี่ยเสียบหรือหมอนใบหักหมอนหักเสียบไปขายแต่ตอนนี้เราไปดูสิแถวเยาวราชแถวอะไรนะกาดหลวงกาดอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยคนตรงที่เจริญอ่ะคนจีนเป็นอะไรนะเจ้าของกิจการหมดเลยเสร็จแล้วคนไทยเป็นอะไรนะพนักงานใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่แล้วเราดูอีกนะแล้วคนอินเดียคนแขกคนแขกแล้วว่ากันนะคนแขกแล้วว่าไอ้บังใช่ไหมเขาขายอะไรขายโรตีขายผ้าขายมุ้งขายผ้าปล่อยในตู้ไม่ตอนนี้ไม่ก่อนสิจำมาจำได้นะจำมา40กว่าปีตอนเด็กๆอันนั้นอะไรแขกเราปั้นหัวยกเรื่อยๆอะไรเดี๋ยวเนี้ยเปิดร้านขายผ้าเนี่ยทั่วโลกเลยนะสังเกตร้านขายผ้าเป็นพวกแขกทั้งนั้นเลยไม่รู้ทำอะไรแต่ถ้าทำธุรกิจการกินโรงแรมมาเนี่ยเป็นคนจีนเห็นไหมเรามาดูเนี่ยพนักงานหรือว่าคนงานเรามาดูแรงงานพม่าพวกรัชฉานพวกไทยใหญ่เนี่ยอพยพมาอยู่ที่เมืองไทยประมาณ1 ล้านคนแต่มาก็เป็นพวกอพยพเหมือนกันนะแต่มาก็มาก็พ่อนี่มาประมาณอายุ16 ปีแต่มาเกิดในเมืองไทยจะมาเป็นคนไทยเต็มร้อยเลยแต่พูดภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยซับเท่าไหร่เสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรนะเรามาดูพวกไทยใหญ่คนงานที่เป็นงานน่ะเราดูว่ากว่ามันจะมาเป็นท่อแก่เนี่ยต้องใช้เวลานานไหมกว่ามันจะมีบ้านเป็นหลังๆเนี่ยนานไหมตอนนี้มันอยู่เนี่ยตรงกลางเต็นท์อยู่แคมป์เช่าที่เขาอยู่มันโอ้โหมันต้องใช้เวลาต้องกว่าจะมีบ้านเป็นหลังอะไรเป็นหลังเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช่ไหมนี่แหละพนักงานเนี่ยเรากลัวจะมีที่อะไรเป็นคนมีบ้านแต่นนท์อายุ40 50 60น่ะดีไม่ดีใช่ไหมเสร็จแล้วพนักงานว่ามันจะขึ้นมาสามารถจะขึ้นมาเป็นเท่าแก่เนี่ยก็ยากแต่ตมาเห็นในสังเกตเนี่ยผู้รับเหมาหลายที่เนี่ยตมาเห็นเนี่ยพวกก่อสร้างเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานแต่ตอนนี้พัฒนามันเป็นอะไรนะรับเหมาเองเลยเนี่ยพวกคนงานต่างด้าวเนี่ยโอ้โหขับโฟมขับรถเลยแต่คนงานอะไรนะคนงานไทยนะคนงานคนเมืองเลยเนี่ยขี่จักรยานแตกเอ๊ะมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะทำไมเราไม่รู้อาตมายังไม่เข้าใจนะในการมาจ้างมาทำหลังคาซ่อมเนี่ยคนงานอะไรนะขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานอาตมาว่าอ้าวจะมาเหมาหลังคาไม่มีอะไรนะไม่มีเครื่องมือสักอย่างเลยมีแต่มือเปล่าๆอ้าวแล้วจะออกยังไงอ่ะอาตมาต้องไปซื้อเครื่องมือมาให้ค่ามือเนี่ย15,000แต่เครื่องค่าออฟกับค่าอะไรนั่นตัดอะไรกันมาหมดไปหมื่นกว่าผมก็จะมาเกาหัวกันเดี๋ยวจ้างมันคุ้มหรือเปล่าถ้ายังไงเราก็ซื้อมาฝึกออฟเองดีกว่าต่อไปไม่ต้องมาให้มันออฟอะไรโอเคนะอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะ
ถ้านำบัตรอันนี้ไม่ต้องต่อไปถูจื้อใครมีนำบัตรถูจื้อบ้างรู้จักเป็นยังไงบ้างนี่ในที่มีนำบัตรถูจื้อออกไหมออกกำลังตรงนี้อันนี้ของใครของเพื่อนใครเนี่ยเมื่อกี้ใครใครส่งมาเหรอใช่น่ะของอาจารย์ใช่ไหมของใครของใครก็ไม่รู้นะจะนั้นมันต้องเอาคนรู้หน่อยเราจะได้เตือนเขาหน่อยเนี่ยถูจื้อเนี่ยมันจะออกเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับอะไรนะถูนี่แปลว่าดินเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะโกงนี่แปลว่าพนักงานถูนี่แปลว่าดินนะดินนี่เป็นไงเรามาดูถูไหมไหมทำไมถึงถูเมื่อวานเราดินมากองเป็นไงเห็นไหมมันเหมือนกองดินไหมฮะคำเขียนของจีนเนี่ยนูนูนี่เนี่ยคือว่าถูเป็นดินฮะเป็นดินโอเคเป็นดินเราจะคนตายเสร็จแล้วเรากลับเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมพอหมดลมหายใจตายไปปุ๊บก็ไปไหนดินนะคนจีนตายแล้วเสร็จแล้วเขาจะต้องเอาไปไหนเอาไปฝังเอาไปฝังในดินใช่ไหมแล้วไปฝังในดินได้นี่คือหมายความว่าอะไรนะสงบละหมดทุกหมดเลยไม่มีอะไรละถึงจะมีปัญหามีอะไรก็จบกันละลงดินใช่หรือเปล่าจะรวยจะจนจะไม่มีอะไรก็พอฝังลงดินก็จบกันหมดเลยปัญหาทุกอย่างจบเลยถ้าเราทำนามบัตรเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นเอาดูสิเมื่อกี้นี่แค่ประถมไม่มีกับเงินไม่มีนะตอนเนี้ยเจริญก็ไม่มีนะความสัมพันธ์ก็ไม่มีมีแต่อะไรนะปัญหามีแต่เครียดอุปถัมภ์ไม่มีอันนี้สี่อย่างนี่ไม่มีเลยแล้วมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอันนี้นามบัตรเนี่ยตมาเคยเจอของพระเพื่อนเชื่ออาจารย์ดวงใจสมัครนานไม่เจอท่านกับพระเจ้าบันพอดีจะไปรับสังฆทานทางใต้ไปนั่งรถท่านไปแล้วพอดีอาตมากำลังร้อนวิชาตอนนั้นเรียนนามเรียนนามบัตรอาจารย์มีนามบัตรหรือเปล่าเขาดูหน่อยแกก็นามบัตรนะส่งมาให้อาตมาตอนโอ้อาจารย์นามบัตรอันเนี้ยอาจารย์ต้องรีบเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเนี่ยอาจารย์จะเหนื่อยจะลำบากนะไม่แน่เดี๋ยวขุดหลุมฝังตัวเองนะเพราะว่าเหมือนกับเจ๊งก็จะอะไรนะแล้วท่านเลยก็บอกว่าอันนี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยย้ายออกจากที่นี่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยอาตมาตกใจเลยบอกว่าทำไมถึงย้ายอ่ะเพราะว่าเจ้าของที่เขาจะขายที่แหละท่านเลยก็ต้องย้ายออกไปหาที่เช่าอีกโอ้โหจะมาอะไรนี่นามบัตรนี่เราพูดไปตามที่เราความรู้สึกว่าท่านต้องระวังนะไม่แน่จะไม่มั่นคงไม่อะไรจะมีปัญหาอะไรก็ท่านก็ว่าย้ายออกไปแล้วมันอัศจรรย์จริงๆบางทีถ้าเราเรียนนามบัตรเนี่ยถ้าเราไปดูบ่อยๆนะสักพันไม่ต้องเอาพันเราสักร้อยสองร้อยนามบัตรพบเนี่ยเราไปดูเจอใครพบเนี่ยเราไม่ต้องดูตัวเลขเนี่ยแปดตัวเก้าตัวไม่ต้องขอวันเดือนปีเกิดมานั่งคิดเขียนกระดาษแค่จับนามบัตรพบเนี่ยเราอ่านคนนี้ได้แล้วเป็นยังไงมีเงินไม่มีเงินเนี่ยดูจากนามบัตรก็รู้เลยเนี่ยโอเคไหมอันนี้ถ้าใครเจอนามบัตรอย่างเงี้ยต้องบอกให้เขารีบเปลี่ยนเลยนามบัตรอันนี้จะแย่ที่สุดเลยนะถูจริงเพราะว่าอะไรนะมันเตรียมที่จะคือว่าล้มละลายว่าอะไรนะล้มละลายว่าหาคนมาหาคนมาเลยนะหาคนมาเซ็งละอะไรๆๆทั้งนั้นโอเคต่อไป A B C นี่เกี่ยวกับตัวภาษาอังกฤษบ้างนะตัว C สมมติว่าน้ำบัตรอันนี้ดูไปแล้วนี่ดูไปแล้วนะอันนี้ที่คิดว่าเป็นลมนะแล้วมากอดอกกันตัว C ปิดพัดลมมีกอดอกทำไมนะตัว C A B C ตัว C เนี่ยภาษาอังกฤษ C ชื่อตรงกลางว่างเมื่อว่าอันนี้นามบัตรอันนี้เป็นโลโก้อันนี้เป็นชื่อบริษัทอันนี้เป็นชื่อพนักงานชื่อพนักคนพนักงานและตำแหน่งพนักงานแล้วเสร็จแล้วที่อยู่อะไรเราลองว่าบริษัทนี้เป็นไงบ้างรวยไม่รวยไม่รวยบริษัทนี้ไม่รวยแต่นะพนักงานรวยทำไมพนักงานรวยพนักงานเนี่ยใช้ชื่อบริษัทไปอะไรนะไปคอร์รัปชันหรือไปชื่อบริษัทไปขายไปอะไรก็ใช้แฝงบริษัทหากินอันนี้ต้องระวังถ้าเรามีร้านเปิดร้านเปิดกิจการห้ามเราชื่อลูกน้องพนักงานเนี่ยใส่ไว้ตรงตำแหน่งนี้ใช่ตำแหน่งนี้ก็แต่งตำแหน่งนี้พนักงานรวยไม่งั้นเราก็รู้เลยว่าเขาต้องเอาชื่อเราไปหากินเอาชื่อบริษัทเราไปหากินอะไรทำนองเนี้ยโอเคไปทางนี้ยังโอเคไปทางนี้ไม่เป็นไรเขาอุปถัมภ์นะแต่ตรงนี้มันไม่ได้นะก็ว่าไม่มีตังค์ไม่มีเงินโอเคใกล้จบแล้วไม่เป็นไรทีชื่อโอเคเลย
อันต่อไปตัวทีตัวทีเนี่ยทีเป็นยังไงเป็นแบบนี้ชื่อโลโก้แล้วก็ชื่อลูกเชียร์โทรศัพท์ที่คนอยู่ตรงปัญหาอะไรนะอุปถัมภ์ไม่มีที่อยู่ไม่มีสังหาริมทรัพย์ไม่มีอะไรนะเงินทองไม่มีแล้วก็มนุษย์ไม่ใช่อะไรนะความพิสมาพิเศษก็ไม่มีอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวต่อไปต้าต้านี่แปลว่าอะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ต้านี่น้ำบัตรอันนี้ก็เห็นบ่อยนะต้านี่แปลว่าใหญ่นี่คือว่าอะไรนะอันนี้เขายังชั่วนะคือว่าอะไรนะไม่ใช่ความชั่วคือว่าไม่มีปัญหาแต่มีแต่เครียดอุปถัมภ์แล้วก็อะไรเนี่ยเงินทองไม่มีแต่มีเครียดอย่างเดียวนะปัญหาไม่มีก็พอละสมัครน้ำบาดนี้ก็เห็นบ่อยนะไหนเห็นบ่อยแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ดีเหมือนกันความสมัครพิเศษได้อยู่ได้อยู่ได้ครับโอเคต่อไปอะไรเนี่ยเจิ้นแปลว่าอะไรนะมักหรือว่าสมาธิเถี่ยนะเจิ้นเนี่ยสมาธิเถี่ยหรือว่ามักอะไรเนี่ยนะเจิ้นนี่แบบนี้แบบเจนเนี่ยสมมติว่าเราใจใส่อะไรนะ iOS หรือว่าอะไรนะ อย. หรือว่าอะไรเนี่ย อย. iOS หรือว่าอะไรนะรางวัลหรือว่าอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนี้เป็นไงบ้างรัฐบาลภาษีรวยแต่เรารวยไหมไม่รวยทำเงินทำงานมาให้ค่าภาษีทำเงินทำงานมาให้ค่าอะไรให้ค่าภาษีให้ค่า อย. ให้นู่นให้นี่คือว่ารัฐบาลรวยแต่เราไม่รวยสักทีนี่ต้องระวังนะต่อไปน้ำบัตรในแนวตั้งพอดีจะมาไม่ได้เตรียมน้ำบัตรมาให้ดูเลยเพราะเราไม่มีแบนแสดงว่าที่มานี่ไม่มีชื่อกันไม่มีแบนแล้วไหนต้องมีใครมีน้ำบัตรคุณตาทำน้ำบัตรยังยังไม่ได้ทำก็ตายเลยอุตส่าห์เป็นผอ.โรงเรียนไม่มีน้ำบัตรนี่เสร็จเลยนั่นเนี่ยต้องกลับไปทำน้ำบัตรรอให้ออกแบบให้จริงมารู้จักกันนี่ครึ่งปีแล้วนะเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่เชื่อเลยนะเนี่ยเสียเวลาน่าดูที่เราพูดกันนะจริงๆพวกเนี่ยคือว่าไม่มีทอนะไม่มีทำทันทีเลยก็เลยฮะยังไม่ได้เรียนอ๋อโอเครุ่นลมมันรุ่นลมยังไม่ได้เรียนเพราะว่าพูดตรงๆนะรุ่นก่อนๆน่ะสอนไปน้ำบัตรเนี่ยแล้วจะสอนกับท้ายๆละบางคนเนี่ยกลับไปละเนี่ยเลยไม่ได้เรียนเลยเลยอดเรียนเลยมันเหมือนวันเนี้ยถ้าตอนเช้าเนี่ยเรามีมากตอนท้ายเนี่ยเราจะมีกิจกรรมในช่วงเช้าตอนบ่ายเนี่ยคนก็กลับเที่ยงบ้างอะไรบ้างบางคนเนี่ยกลับเที่ยงกลับบ่ายไปอ้าวเลยอดเรียนนะนี่เลยขนาดวันนี้นะจะมารอบเนี่ยจะมายืดเป็น5วันแล้วเนี่ยยังหมดปิดบริบทเก็บเรียนไม่จบเนี่ยนำบัตรเก็บว่าค่อยมารอบหน้าเรียนดีจะมาก็สงสารนะจะมาเสียงก็แหบแห้งแล้วรอบเนี่ยพูดตรงๆเลยอะไรนะหอบเลยหอบเสียงคอหายเสียงหายมาสอนตลอดทั้ง5วันเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไร